เรื่องของมือที่3ช่วงนี้มีคนพูดถึงกันบ่อยมากแต่ต้องยอมรับนะคะว่ามือที่3แบบตั้งใจกับมือที่3แบบไม่ได้ตั้งใจก็มีเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามทีที่เข้าไปเป็นมือที่3อย่างไม่ได้ตั้งใจถ้าเรารู้ว่าเราเลือกคนผิดเลือกคนที่มีเจ้าของต้องบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมเป็นตัวสำรองอย่างเด็ดขาดค่ะสำคัญที่สุดก็คือมือที่3 4 5ก็ไม่มีค่าพอค่ะถ้าคน2คน2มือจับกันมั่นคงพอนะคะ